ฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสารเลนมือใต้ฉันหิวข้าวรีบขึ้นมาโชว์ป่าสักชามกับข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีน้ำจิ้มไก่ตราสุรีแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบอยขอต้อนรับเข้าสู่กับข้าวเช้านี้ครับผมวันนี้อยู่กับผมบอยปิยะนัสตูครับและผมเชฟปูนิมาสีเมคานนท์ผมต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมแหมนี่พูดกลัวคนที่นี่เขาไม่ได้ยินกันเลยเขาไม่รู้จักชื่อเราครับผมนี่นะฮะวันนี้เจอกับเราสองคนครับบอกเลยว่ามีเมนูเด็ดๆดีๆอร่อยๆมาฝากนะครับรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวใช่เรานะครับมากันที่นี่ครับผมจังหวัดสมุทรสงครามครับวันนี้ครับมาที่แม่กองทั้งทีนี่เลยครับผมอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดสมุทรสงครามครับผมนั่นคือสถานีรถไฟแม่กองนั่นเองครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีตลาดล้มหูพี่จริงเหรอใช่บรรยากาศดีวิวสวยมากครับผม วิวขาวขาวมากครับผมโอเคพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีน้ำจิ้มไก่ตราสุรีจุดที่เรายืนแอคกันอยู่ตรงนี้นะครับเชฟปูครับผมนี่ครับผมบอกเลยว่านี่คือแลนด์มาร์คของเมืองจังหวัดสมุทรสงครามผมเชื่อครับเพราะว่าวิวนี่สวยละลานตาไปหมดเลยครับผมไอ้ที่สวยนี่คือนักท่องเที่ยวปะทูด้วยแหมนี่นะฮะบอกเลยว่าตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเพราะว่าเสน่ห์ของมันคือนี่แหละครับผมอะไรฮะตลาดล่มหุบครับรางรถไฟที่คุณเห็นเนี่ยก็จะมีตลาดอยู่ด้านในอยู่ด้านในถูกต้องครับผมและที่สำคัญเนี่ยเห็นไหมฮะนักท่องเที่ยวก็จะไปถ่ายรูปเล่นนะฮะเก็บบรรยากาศต่างๆนะครับรวมถึงเสน่ห์ของมันเนี่ยเวลาที่รถไฟมาเนี่ยมันก็จะเก็บร่มกันเฮ้ยจริงเหรอเขาเก็บร่มเหรอผมนึกว่าเขาพับรางรถไฟมันได้เหรอผมว่างานใหญ่กว่าเดิมนะฮะเข้าไปดูเลยไหม Hello Hello How are you Oh I love youเข้าไปดูเลยเข้าดูเลยดีกว่าก่อนที่จะเละเทะกว่านี้นะครับผมไปเลยฮะเดินเข้าไปทางไหนฮะของกินนี่เยอะไปหมดเลยนะครับเนี่ยส่วนมากเป็นผลไม้อาหารสดนะฮะรวมถึงนี่ครับเป็นอาหารอบแห้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจะมีร้านไหนให้เราฟรีบ้างไหมครับเนี่ยนั่นแหละดีฮะไม่มีไม่มีเสียงดังฟังชัดเลยไม่มีง่วงไหมพี่ทำไมครับมีหมอนรถไฟกับหมอนทองเลือกเลยครับผมเอานอนไม่ได้ใช่ไหมมันแข็งเกินไปครับครับผมโอ้นี่มะม่วงหาวมะนาวโหนี่อ่ะสีสวยงามมากเลยนะครับอันนี้นี่กินเข้าไปมันก็จะเปรี้ยวๆฝาดๆหน่อยมันก็จะไม่ถึงขนาดมะนาวไงอันนี้ลองได้ไหมจะลองทั้งตลาดเลยอ้าวแม่ลองดิแม่ค้าที่นี่ใจดีแม่ค้าบอกว่าชิมได้เลยเดี๋ยวเก็บตังค์ทีเดียวมันนี่ถ้าเราอุดหนุนแม่เขาด้วยดีกว่าได้ครับนี่ก็เราก็ดูเราต้องเลือกไหมสีไหนเป็นยังไงอะไรก็เลือกที่มันสุกๆหน่อยไอ้สีจริงๆสีแดงๆนี่ก็กินได้แล้วได้แล้วแล้วก็จะมีสุกก็คือสีเข้มๆเลยนี่คือเข้มเป็นไงคือไงครับถ่ายดีนะไม่ลงเลยใช่ไหมฮะเปรี้ยวเปรี้ยวงั้นนี่น้ำอะไรครับงั้นเนี่ยซื้อคุณหนุนนี่แหละแม่ซื้อครับผมคนละขวดนี่ครับนี่คั้นมาเป็นน้ำเลยเหรอครับเราจะต้มใช้วิธีต้มอ๋อต้มเอาต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยเกลือหน่อยนี่แบบรสชาติอร่อย100%เลยน้ำตาลทราย 100% ไม่เดี๋ยวอันนี้มะนาวมะนาวโหเนี่ยโหเฮ้ยมีอยู่ต้มยังไงครับเนี่ย very good ต้องมีเทคนิคแล้วเนี่ยต้มยังไงรสชาติมาเหมือนน้ำบุ้ยเลยเฮ้ยใช่เหมือนรสชาติอย่างนี้แหละใส่น้ำตาลทรายเข้าไปนิดหน่อยแต่ถ้าใส่มากมันก็จะแกะไม่ออกเอามันจะคืนเกินไปใช่มันต้องมีการตวงว่าขนาดไหนอ่ะการันตีอันนี้อร่อยชนอร่อยเฉียดครับพี่เปิดด้วยของหวานขนาดนี้ผลไม้ขนาดนี้เดินมานี่ของกินเพียบขนาดนี้หิวอ่ะพี่หิวอ่ะหิวแล้วเหรอหิวแล้วจะพาไปกินที่ไหนล่ะอ้าวอยากรู้ใช่ไหมพี่บอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยที่เราจะพาไปนะคนที่มาเที่ยวแม่กองเนี่ยหรือว่าคนแม่กองเนี่ยเขาการันตีเลยว่าเป็นร้านข้าวแกงเจ้าเด็ดจ
ริงเปล่าจริงรีบพาไปเลยมาเลยครับผมเดี๋ยวตามบอยมาฮะด่วนๆไปด้านในเลยพี่เดินลงไปเรื่อยๆเลยฮะนี่ข้าวแกงป้าอ้วนนะไหนคุณไหนป้าอ้วนครับผมโอกาสสวัสดีครับเราไปมาถึงเราต้องทักทายเขาก่อนเขาจะได้ตักให้เราเยอะๆได้เลยสวัสดีครับคุณแม่เดี๋ยวให้เชฟปูจัดการเลยดีกว่าฮะขอสักสองสามอย่างดีกว่าพี่อะไรบ้างเอาชูชีเอาชูชีปลาทูแล้วก็เอานี่มะระมะระไงทำให้เราผอมได้อันนี้อะไรครับเนี่ยหั่นเทโป้หั่นเทโป้เอาเทโป้ด้วยแล้วนี่แกงกะทิหรือเปล่าครับกะทิปลาดุกด้วยแกงกะทิปลาดุกด้วยโอ้นี่นะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมมากพร้อมรับประทานไปนั่งรอที่โต๊ะเลยนะได้เลยฮะพร้อมกินแต่ว่าระหว่างนี้นะครับผมเดี๋ยวแม่ครับเดี๋ยวพอได้กับข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชิญแม่ไปนั่งคุยด้วยกันหรือแม่จะพาลูกสาวไปด้วยก็ได้นะครับผมไม่มีใครตักเลยครับไปโอ้โหไม่รอช้าเลยนะครับเชฟครับคุยกันไปคุยไปมาถึงก็ใส่เลยนะฮะท่าทางจะจัดเต็มจริงๆนะฮะร้านนี้ร้านเด็ดนะครับผมกับข้าวแกงป้าอ้วนนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะเบอร์ขอถามนิดนึงฮะว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับได้21ปี21ปีโอ้โหนี่ยาวนานจริงๆนะฮะอยู่ในตลาดแม่กองคือตรงนี้เลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับแม่6โมงครึ่งยันประมาณ4โมงเย็น6โมงครึ่งตอนเช้าใช่ไหมฮะยัน4โมงเย็นเมนูที่ลูกค้าประทับใจร้านแม่ครับผมแกงปลาเขียวหวานปลายี่สกอันนี้คือไม่ใช่ลูกชิ้นหรอลูกชิ้นลูกชิ้นใบยี่สกเป็นลูกชิ้นใบยี่สกใบยี่สกเพราะเนื้อเหนียวเหนียวหน่อยทำลูกชิ้นได้เหมือนกันปลาอินทรีปลากรายอย่างนี้เนื้อเหนียวทำลูกชิ้นได้ส่วนมากเคยจะเจอแต่แบบลูกชิ้นปลากรายแต่ร้านป้าอ้วนนี่คือปลายี่สกปลายี่สกเลยนี่นะฮะทีเด็ดของร้านแล้วก็มีเมนูนี่ครับผมผัดเผ็ดปลาดุกครับวัตถุดิบเขานี่บอกเลยว่าสดมากๆแล้วก็เขาเลือกใช้วัตถุดิบที่แบบว่าถูกต้องด้วยนะเพราะว่าปลาดุกเนี่ยแม่ต้องใช้ไซส์พอดีใช่ไหมครับใหญ่ไปไม่ได้เหนียวเล็กไปเป็นงานผัดเด็ดออกมางี้ไม่ได้ต้องตัวพอดีเนาะแต่ถ้าผู้ชมไม่เห็นว่าขนาดไหนดูนะครับแม่นี่1ชิ้นนี่คือแบบเต็มคำเลยอยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปกินไม่หมดร้านเลยใจเย็นๆแม่ไม่อยู่แล้วครับใส่ถุงด้วยนะครับส่วนตัวมากเลยนะฮะถ้างั้นถามแม่เลยดีกว่าครับผมคนที่ดูรายการอยู่เนี่ยฮะกับข้าวเช้านี้อยากจะมากินร้านแม่นี่มาอย่างไรได้บ้างครับถ้าปางต้นตรงเนี้ยเข้าปากต้นซอยเนี่ยปากทางเนี่ยตรงหลังป้อมตำรวจแล้วเดินประมาณนัก500เมตรก็คือจากปากทางป้อมตำรวจนะครับตรงตลาดแม่กลองเนี่ยเดินเข้ามาเลยนะครับประมาณ500เมตรเลี้ยวขวาเข้ามาด้านในจะเห็นเลยฮะร้านข้าวแกงที่มีคนลุมเยอะมากเข้าออกตลอดทั้งวันนี่เลยครับผมข้าวแกงมะอ้วนฮะสุดยอดข้าวตอนสะบัดมากนะฮะพริ้วมากเชฟสะบัดต่อไม่รอแล้วนะครับเนี่ยครับกลิ่นคั่วมาแล้วนะครับหอมแล้วอ่ะหอมมากครับท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรครับน้ำจิ้มสุกี้สุรีนะครับครับผมนะครับเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะผัดแล้วเข้ากันอร่อยถูกใจทอกกระจายทอกกระจายน้ำลายหกใหญ่กับข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีและตอนนี้เราก็อยู่กับเชฟโอ๊ตนะครับผมเชฟครับวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรให้กับน้องๆครับวันนี้นะครับเรามาที่โรงเรียนนะครับเด็กๆก็ควรที่จะรับโปรตีนนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะฮะวันนี้เป็นมาม่าจี๊ดจ๊าดกับหมูยออุบล นะฮะโอ้โหมาม่าจี๊ดจ๊าดเลยครับใช่ครับกับหมูยออุบลใช่ครับเราจะผัดแบบสไตล์แบบเกาหลีมีน้ำจิ้มสุกี้เข้าไปช่วยแบบสไตล์แบบอารมณ์แบบกิมจิอ่ะอายะนั่นแหละถามจริงฮะจริงครับผมก็เนี่ยวัตถุดิบเราก็จะมีข้างหน้าเลยพระเอกเราก็คือนี่ครับเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับกระดำปีนะครับเผ็ดชิเมจิต้นหอมนะครับมีน้ำตาลนะครับผมมีไข่และที่ขาดไม่ได้นี่คือหมูยอจังหวัดอุบล นะครับผมอย่ารอช้าดีกว่าครับท่านผู้ชมครับผมจัดเลยดีกว่าครับกับเมนูวันนี้ฮะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับที่ควันขึ้นนี่กระทะร้อนหรือไม่ครับร้อนครับผมร้อนเพราะการผัดนี่เราควรใช้ไฟแรงใส่ไข่นะครับครับอ๋อแต่คือก็ไม่ได้ก็เปิดแก๊สพอกระทะร้อนนะพอกระทะร้อนแล้วเราก็หรี่ไฟนะครับครับพอไข่เขาเริ่มยีแตกนะครับยีเขาเพื่อที่จะไม่ให้เขาติดกับตัวเส้นครับใส่เส้นลงไปนะครับนี่ก็คือเป็นเทคนิคนะครับครับผมเป็นเทคนิคง่ายๆนะฮะครับแล้วเราก็ฝัดกระทะผมชอบตอนสะบัดมากนะฮะส
พริ้วมากเชฟสะบัดต่อไม่รอแล้วนะนะครับเขาเปิดเพลงเต้นเลยไหมฮะเนี่ยได้ฮะได้ใส่นี่เลยครับตามด้วยผักผักนะครับเพราะว่าในผักเนี่ยก็จะมีไฟเบอร์หรือคือเกลือแร่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราใส่เห็ดลงไปครับผมเป็นเห็ด2สีครับเห็ดเนี่ยเขาจะมีการต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระนะครับนี่นะฮะช่วยบำรุงนะครับในตัวเห็ดนี่เราใส่เข้าไปแล้วคือสำหรับเด็กๆนี่ก็บอกได้เลยว่าเฮลตี้นะครับใช่ครับใส่หมูยอเลยครับครับหมูยอใส่เป็นบ้องๆไปเลยเดี๋ยวเชฟจะเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงครับเพราะว่าน้องๆควรจะได้รับรสชาติหวานนิดนึงนะครับเพราะว่าในตัวการใช้พลังงานซอสเราเนี่ยมันมีรสชาติอยู่แล้วนี่ครับกลิ่นคั่วมาแล้วครับหอมแล้วอ่ะหอมหอมมากครับท่านผู้ชมอยากจะบอกเลยว่าถ้าเกิดมันทะลุกล้องไปได้เราจะใช้เป็นอันนี้คืออะไรครับน้ำจิ้มสุกี้ครับผมนะครับเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะผัดแล้วเข้ากันผัดแล้วเข้ากันแล้วสีเขาจะเหมือนกับการทำกิมจิรสชาติเขาจะไม่แตกต่างจากกิมจิเท่าไหร่แล้วก็ใส่ตัวพระเอกสุดท้ายลงไปกลิ่นหอมตีขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยกับเมนูนี้ครับถึงเวลาเลือกเรียนแล้วส่วนเราก็หมดเวลาลงแล้วครับผมเอาเป็นว่านะครับติดตามแล้วกันครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยกับข้าวเช้านี้ของเราเนี่ยจะไปสนุกที่ไหนจะมีร้านเด็ดร้านไหนมาแนะนำนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมบอยปิยะชนะตู่ขอตัวลาไปก่อนครับกับข้าวเช้านี้ครับสวัสดีครับไปเลิกเรียนกลับบ้านเลยลูกกระจายท้องกระจายน้ำลายหกใหญ่